มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมีอยู่คลิปหนึ่งครับซึ่งผมไปเห็นมาไม่นานมานี้แล้วผมจะบอกว่าพี่น้องชาวหลายๆคนโดยเฉพาะแม่บ้านนะฮะจะต้องชอบแน่นอนนะฮะไปดูคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วผมอึ้งมากนี่คือวิธีการคัดหรือว่าแยกไข่นะไข่ขาวออกจากไข่แดงที่ Amazing มากครับนะเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องชาวไทยดูไปพร้อมๆกันอ่ะอันดับแรกก็ตอกไข่ใส่ถ้วยใช่ไหมครับหรือใส่ชามก็ได้อันนี้ใครๆก็ทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ที่เกาหลีเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยคลิปนี้ที่เกาหลีเนี่ยเขาใช้ขวดพลาสติกฮะขวดพลาสติกทำอะไรรู้ไหมฮะจุ่มลงไปที่ไข่จุ่มลงไปที่ไข่ค่อยๆจุ่มแล้วก็บีบเบาๆนะครับแล้วก็ดูดไข่แดงขึ้นมาเออขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะผมไม่เคยเจออะไรที่ดูดไข่เจ๋งขนาดนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ปล่อยไข่แดงออกมาเห็นมั้ยครับอ่ะลองดูกลับเข้าไปใหม่อันนี้นี่โยแต่เค้าปึ๊บภาษาเกาหลีอ๋อภาษาเกาหลีปึ๊บๆดูเข้ามาดูเข้ามาป๊ะนี่ๆๆนะฮะพี่วุฒิเคยดูดไข่มั้ยครับหมายถึงว่าดูดแบบนี้เหรออ่าดูเนี่ยครับผมไม่เคยดูดไข่มาก่อนนะครับแต่วันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมจะลองดูดไข่ได้ครับทุกคนกลางรายการในเช้านี้เรามาลองทำกันดูดีกว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะให้คุณผู้ชมลองดูให้แจ็คเป็นคนดูดก่อนดีกว่าผมดูดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอต่อผมแล้วกันนะครับนะครับลองดูกล้องเดี๋ยวให้กล้องแคบขึ้นมาหน่อยนี่ไข่นะดูผมเริ่มไหมนะครับพี่ลองดูครับปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บครับคุณดูดไข่เก่งมากนะเนี่ยโอ้ขนาดครับนี่ใส่ไปนี่มันมีเทคนิคในการดูดไหมก็คือเราเป็นไปได้มั้ยว่ามันเป็นแบ็คโฮมอัมอยู่จริงๆมันก็คือเทคนิคของการสูดมันก็คือเรื่องของสูดอากาศนะไม่ยากหมออ้อยลองดูดไข่ดูถนัดเลยค่ะอย่าเพิ่งบีบหมออ้อยไปก่อนแล้วให้มันโดนไข่แดงก่อนค่อยๆครับค่อยๆดีครับหมอแต่ไข่แดงก่อนแต่ไข่แดงก่อนฮะแล้วก็ดูแล้วไงนะบีบครับไข่ลวกครับครับคุณน้อยครับต้องเยี่ยงด้วยครับบีบก่อนครับแล้วก็ต่อไปโอ้โหผมเกรงกลัวจริงๆว่าผมจะดูดไข่ไม่ได้เนี่ยเอาจริงๆเดี๋ยวกันนะแตะแล้วมันก่อนพี่ดูดไม่ได้นี่ฮานะปึ๊บปล่อยครับเดี๋ยวเวลาพี่ดูดไข่พี่ดูดแรงมากเลยผมไม่เคยดูดไข่มาก่อนในแป๊บนึงนะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูดไข่เดี๋ยวครับไข่แตกโอ้ยพี่โอ้โหรายการสดด้วยไม่น่าพร้อมเลยทั้งประเทศรู้กันหมดเลยว่าผมดูดไข่ไม่เป็นนะคุณเป็นแฟนกันปะผมสองคนนี้นะครับครับความรู้สึกหมายถึงอยากจะบอกว่าบางคนจะมองว่าเป็นแฟนกันมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่คือผมเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าแอบปลื้มใช่คนสวยขนาดนี้นะครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการคบหาสมาคมแบบนี้กันมานานแล้วนะคะซึ่งครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยมีโอกาสได้ทำพิธีกรด้วยกันเป็นพิธีกรคู่ในรายการ Sexy Night นะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันเพราะว่าคุณนพเนี่ยเป็นคนที่ดูอบอุ่นแล้วก็ทรีตผู้หญิงดีทุกคนต้องบอกว่าดีทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะพี่เจนี่เริ่มแรกเลยครับตอนนี้ความสัมพันธ์กับพี่จอนเป็นยังไงบ้างครับพี่น็อตครับก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เลวลงครับไม่ได้แย่ลงแล้วที่บอกว่าตามติดมา4ปีเนี่ยเรียกว่าแฟนได้หรือยังพี่ก็ยังนะครับมันก็ดูกันไปเรื่อยยังอีกเหรอยังครับจริงครับป่ะคือตัวผมไม่มีปัญหาถ้าเขาจะเรียกครับมันก็ไปเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าจอยเขาเหมือนกับเขาถ้าที่เข้าใจนะถ้าไม่ชัวร์แบบ100-200%ไม่100%ด้วยซ้ำเขาก็จะไม่เรียกแฟนครับเพราะว่าเวลาเราคบกันได้แต่อย่าเพิ่งเรียกแฟนนี้ป่ะมันทุกวันนี้มันก็ไม่ได้คบกันเหมือนแฟนนะครับมันก็เหมือนเพื่อนกันซะมากกว่าครับเพื่อนที่แบบว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วเราแฮปปี้ในสถานะแบบนี้มากกว่าแต่ทั้งน็อตเองทั้งจอยเองก็ไม่ได้ศึกษาใครแล้วถูกไหมล่ะหน้าตอนไม่มีครับไม่มีไม่มีผมไม่มีแน่นอนครับจอยผมไม่มีแน่นอนหรอกคนจอยเลยนะผมมั่นใจแล้วลึกๆนะจอยเนี่ยเขารักของเขานะครับแต่เหมือนกับผมเข้าใจว่าด้วยความที่ว่าทั้งคู่เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะครับมั้งครับก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ต้องด่วนสรุปหรอกดังนั้นแปลว่าเรื่องงานแต่งโทษทีแม้กระทั่งเรื่องการเป็นแฟนหรือการแต่งไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยไม่เคยคุยกันเล่นๆเลยไม่เคยคุยเลยครับคบกันในฐานะเพื่อนหรืออะไรก็ตามที่มากับเพื่อนเนี่ยก็คือมันชิลละแฮปปี้มากครับเออไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ด้วยไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้นะตอนนี้นะครับณตอนนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ